ัสดีวันที่3นะคะตอนนี้เนี่ยสถานที่ดูแปลกไปทุกคนกำลังนั่งกินเราอยู่ที่สถานีไทเปเมนสเตชันวันนี้เนี่ยจากที่เราทำไลฟ์ไปเมื่อคืนก็คือเราจะไปเที่ยวที่ซันมูนเลคแล้วก็ไปค้าง1คืนเราก็เลยซื้อตั๋วนะคะรถไฟที่มันเป็นไฮสปีดเรลจากไทเปเมนไปลงที่ไทจงนี่เนื่องจากเป็นไฮสปีดออก9โมงถึง 9:52 เท่านั้นเองนะคะมันก็จะค่อนข้างเร็วนิดนึงแล้วทีเนี้ยเนี่ยเราก็จะซื้ออาหารเข้ามานั่งกินในนี้กันได้พอสังเกตว่าประชาชนคนอื่นก็นั่งกินกันแล้วในนี้เนี่ยก็มี 7-Eleven เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกินได้เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรที่จะเอาของเข้ามากินในสเตชันมีประกาศพอดีมีการไก่ทอดเป็นไงบ้างใช้ได้เหรอคะซื้อมาคืนไม่ได้เห็นไหมไก่ทอด1973แม่อร่อยกว่าส่วนของน้องซีก็บอกว่าสำลักนี่คืออะไรแห้งเอาน้ำมาดื่มสิแล้วก็เราก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยซื้อตั๋วก็อย่างรวดเร็วไม่มีคิวเลยแล้วก็เดินเข้ามาตรงแพลตฟอร์มสบายๆนะคะแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีแค่2ด้านคือนอร์ทบาวเซาบาวเพราะนั้นขึ้นไม่ผิดแน่นอนเราเนี่ยเป็นเซาบาวเพราะว่าไทเปอยู่ข้างบนแล้วก็ไทจงอยู่ข้างล่างก็แน่นอนต้องลงเซาถูกไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนี้เราก็จะค่อยเดินลงไปที่แพลตฟอร์มเพราะว่าตรงแพลตฟอร์มคือพอเดินลงไปมันก็จะเหมือนตรง BTS เลยอะค่ะมันจะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเลยแล้วเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนั้นสักประมาณ 8:55 นะคะนั่งทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวก็แค่แป๊บเดียวอะแป๊บเดียวจริงมันแค่50นาทีเองลูกสาวหูฟังมาด้วยจะได้ใช้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยดูดีนะไส้เยอะอยู่อ๋อข้างล่างมีผักด้วยเหรอปลาหมึกนึบนึบไอ้ไม่ใช่ดิไอ้สาหร่ายมาอย่างไรสาหร่ายก็ใช้ได้นะไม่แต่มันไม่กรอบอ่ะอ๋อมันเหี่ยวแล้วเพราะมันโดนข้าวมานานมาความรู้สึกที่แท้จริงอ่ะแม่นมมะละกอปาปายะมิ้วดูดจวบแรกเป็นไงบ้างคะนี่หลักเดี๋ยวพยักหน้าแปลว่าอะไรโอเคคือมันก็เหมือนนมสตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้แต่เป็นรสมะกออ่ะน้องซีแต่รสมันก็เหมือนกันทำหน้านี้เนี่ยแปลว่าอะไรใช่ได้เหรอชอบมะละกออ่ะเป็นมะละกอแบบฟันอ่อนนมช็อกโกแลตอร่อยกว่านะแล้วแต่คนชอบอ่ะถ้าคนชอบนมสตรอเบอรี่ก็คือใช่ถ้าเกิดว่าไม่เขียนที่หน้ากล่องว่าเป็นนมมะละกอแล้วติดรูปสตรอเบอรี่แทนนะก็คล้ายๆสตรอเบอรี่ของบ้านเราเพราะว่าสตรอเบอรี่บ้านเรามันก็ไม่ได้สตรอเบอรี่ปี๊ดปาร์ตอะไรเนาะไม่ใช่ซ้ำเลยซ้ำสิเธอขวดขนาดนี้มันก็ต้องซ้ำนะมึงสีบอกเพราะอะไรผัดกันซ้ำ แล้วก็ซื้อนี้มาด้วยนะคะมันคงจะเป็นคุกกี้ตามชื่อข้างหน้าซอสโยคุกกี้คือคุกกี้ไข่เค็มประเทศนี้อะไรก็ไข่เค็มซึ่งจริงๆแล้วประเทศเราก็ไข่เค็มเหมือนกันแหละไม่ได้แน่หรอก72หยวนโอ้โทรศัพท์เกือบล้มโอเคนะคะเดี๋ยวเราเอาไปกินบนเครื่องบินบนรถไฟอะไรว่าไปใกล้แล้วแหละตอนนี้ก็อีกนิดเดียวแล้วอีก10นาทีป่ะตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่รถไฟมาแล้วนะคะของเราเนี่ยใช้แพลตฟอร์ม1นะคะเซาบาวก็คือไปทางใต้ที่นี่เนี่ยเขามีความแบบสร้างอะไรเผื่ออนาคตมากคือทุกอย่างยิ่งใหญ่โตคือเห็นแล้วเหมือนอยู่เซี่ยงไฮ้ใหญ่แบบเซี่ยงไฮ้หมายถึงว่าพวกพับลิกเซอร์วิสต่างๆของเขาอะค่ะคือยิ่งใหญ่มากเซาบาวโอเคของเราน่าจะเป็นคันนี้นี่ค่ะ 1B ไปไทจงเวลาออกเดินทางคือ 9:01 นาทีใกล้จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาเทียบ1307ใช่ละ1307คันนี้แหละค่ะแพลตฟอร์มนี้นะคะเวลาใช่เพราะเวลาลงมาเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์ม2ค่ายก็คือต้องดูว่าของเราอันไหนนะเราเอาตั๋วมาเทียบได้เลยก็จะเห็นว่าชัดเจนเป๊ะๆใหญ่เลยยิ่งใหญ่อลังการ
ของเราอยู่คาเบอร์9เราเดินไปเลยก็ได้นี่คาเบอร์7เราในนี้ค่ะมันจะมีบอกอยู่เลยว่าเรานั่งโบกี้เบอร์อะไรของพี่เนี่ยโบกี้เบอร์9เราก็ไปได้เลยเดินไปคือไปรอพาแม่ไปด้วยแปดโมงห้าสิบห้าอีก6นาทีรถไฟก็มาแล้วอยากเห็นตอนรถไฟวิ่งพุ่งเข้ามาแบบคนนู้นอ๋อต้องคนเดินเยอะมากข้างหลังเดินไม่ได้เลยเพราะเขาต่อคิวกันไว้แล้วนะคะจะไปแบกคิวเขาเดินแทรกข้างหน้าไปโรโบกี้9แถวที่16แล้วก็ต้องเขาจะมีบอกเลยอะว่าแถวไหนอยู่ที่พื้นอะแม่ละเอียดใช่ไม่ต้องแซงคิวกันไม่ต้องอะไรกันเนี่ยค่ะตรงนี้สีนี่ไงขาที่9นี้ขาที่9ของเราเบอร์16ก็คืออันนี้ได้เลยเนี่ยนี่ค่ะเออตรงนี้ก็ได้อันนี้ขาออกเปล่าเนี่ยนู่นขาเข้าต้องไปเวทติ้งไลน์นู่นนี่ต่อคิวนี้อ้าวโอเคนี่เด็ดไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็นั่งรถบัสอีกไม่ถึงชั่วโมงแต่รถบัสหนาจะขึ้นอยู่กับไอ้นี่ไงขึ้นอยู่กับทราฟฟิกของเราโชคดีของเรามาแล้วแบบรถไม่ติดด้วยมันก็เลยมืดมาเลยแล้วเราก็มาแวะที่เซเว่นก่อนค่ะเพราะว่าลงมาถึงอ่ะทุกครั้งมันเป็นรถบัสเรานั่งเราเวียนหัวนี่เวียนหัวเนี่ยคนไหนไอ้นี้เนี่ยก็เลยมากินไอ้นี่ก่อนมันคือที่เขาเรียกกันว่าไส้กรอกที่เขาบอกว่าดังๆกันเนี่ยมันก็คือสรุปมันคือใช่มีคนบอกว่าให้กินเวลาไปตามตลาดอ่ะหมดแล้วนี่ไม่เหลือเลยอร่อยไหมล่ะของเซเว่นนะอ่ะแต่นี่ของเซเว่นแต่เขาบอกว่าในตลาดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันเขาถึงได้บอกว่ามันต้องลองเนี่ยไอ้ลองตอบไม่ถูกเหมือนกุนเชียงผสมอะไรเหมือนพูดอีกทีซิมันเหมือนอะไรนะแม่กุนเชียงผสมมีแบบเครื่องเทศเพิ่มเติมอ่ะคือถ้าเป็นกุนเชียงเรามันจะแบบไม่มันซีบ้างไงหวานกินหมดอันแล้วมันต้องโอเคอ่ะน้องซีกินเป็นน้ำส้มแม่กินเป็นกาแฟสวยที่นี่หันเลือกอันนี้ที่มันอยู่ในหม้อในเซเว่นอ่ะอยากกินไอ้นี่มากเขาเรียกอะไรนะอีกทีสิใช้พาวจะเรียกใช้โป้ทุกทีไปกินอะไรจะพูดใช้โป้ใช่ยินดีทานแล้วก็เอาอีก2 1อันมาไม่รู้มันอะไรเหมือนกันนะเขาก็มีเขียนบอกเป็นภาษาจีนไว้เราอ่านไม่ออกแล้วก็กินบีบมาแต่ก็อร่อยดีนะอันนี้ผมชอบมันแบบมีความพริกไทยมีความอะไรอย่างนี้มา
ถึงห้าเลยเดี๋ยวเขาสแตมป์เราหลังจากที่เขาดึงบัตรของเราไปอ่ะไปมีโทรศัพท์สายเข้าอีกจากกทม.รอแป๊บนึงอ่ะแม่หาเนี่ยคันแรกเฮ้ยระวังฮัลโหลสวัสดีค่ะพิมพ์ผู้ใส่ค่ะฟอร์มแบบนี้คือพวกแก๊งเขาใช่ไหมอ๋อเหรอเป็นอันนี้ของเขาไปยื่นมาเขาเชียร์นี้ก่อนแล้วเขากด number two number two แล้วยังไงแล้วเราต้องไปขึ้นโบสถ์ไหน number two เขาชี้ไปแถวนั่นอ๋อนั่นงานที่มีคนยืนรออยู่นะโบสถ์สีชมพูแน่เลยปะอันนี้น้ำนี้คือสัตว์มูลเล็กเลยใช่ปะ yep น่าจะใช่เนาะใช่เย้มาถึงสัตว์มูลเล็กแล้วถือว่าโอเคเลยค่ะคือตรงนี้เนี่ยแดดแรงจริงแต่ว่าลมเย็นก็ถือว่าเราอ่ะหลบเลี่ยงอากาศไม่ดีที่ไทเปบริษัทแม่ระวังค่ะขั้นที่1ขั้นที่2หลบเลี่ยงอากาศไม่ดีที่ไทเปมาที่ไทจงแทนอ่ะนี่ค่ะแม่ตอบมาที่ไทจงแทนนะคะก็แดดแรงเหมือนวันแรกที่เรามาถึงไทเปแต่ว่าที่นี่เนี่ยลมเย็นมากกว่าเยอะเลยคือพอเข้าในที่ร่มปุ๊บเนี่ยคืออากาศแบบสุดยอดเลยนะแม่ทางไหนดีสิเนี่ยค่ะโกอาบอดปะนี่ไงทูวอล์ฟเมื่อกี้กาแฟปะเนี่ยกาแฟไหมกาแฟกินไปแล้วไงกล่องนึงเมื่อกี้เดี๋ยวยังไม่แรงพอเมื่อกี้มันเป็นแค่ลมกาแฟใช่ๆเนี่ยพออยู่ใต้ร่มตรงนี้อากาศดีมากเลยถ้านั่งแบบจิบโกโก้ร้อนโกโก้ปั่นหรืออะไรอย่างนี้นะสุดยอดมีเรือสีชมพูด้วยเราอยากขึ้นเรือสีชมพูลายสักระเรากำลังเดินไปที่เรือนะคะให้ดูน้ำว่าแม้กระทั่งตรงช่วงที่แบบติดขอบที่สุดก็คือแบบแค่เพิ่งจะลงมาตรงเขาเรียกไอเนี่ยทางเดินนี่เขาเรียกอะไรนะแม่เพียวอฟอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้น้ำก็ยังใสเลยอ่ะแบบของเขานั่นมากแล้วก็แค่มองไปตรงนี้เป็นภูเขาอ่ะก็เป็นแบบหมอกอันนี้ที่เขาเรียกว่าฟ้าจดทรายฟ้าจดน้ำถ่ายรูปไหมถ่ายแต่ว่ามันย้อนแสงมากเลยตอนนี้เราก็ให้เห็นแค่เป็นเงาคนก็ได้ดูสิค่ะสวยงามมากเลยอ่ะโอ้ยตอนแรกไม่ได้อยากมาเลยตอนนี้รู้สึกดีน้ำใสอ่ะอุ๊ยแต่นี้มันโยกนะไอ้พื้นอันนี้มันไม่ใช่ปูนนะนี่มันโยกอยู่เนี่ยมันลอยอยู่บนน้ำปูนลอยคือเรือคือดีมากนี่คือที่นั่งระดับคิงไซส์นะคะคือนี่ที่นั่งของเรือนี่คือลักษณะเรือคือเราไม่ได้อยากนั่งเอาท์ดอร์ขนาดนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายเอาท์ดอร์นิดนึงแต่ว่าคือแบบเราซื้อเป็นแพ็กเกจนี้มาน้องซีให้ดูหน่อยแพ็กเกจเนี้ยค่ะมันเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วมันก็จะอะไรเยอะแยะหมดเลยมีรวมทุกอย่างทั้งรถบัสทั้งเรือทั้งกระเช้าทั้งรถจักรยานดูโชว์ดูอะไรทั้งหมดอ่ะ 1,100 บาทคุ้มสุดๆเรือแบบว่าชื่อ什么小月亮มันดีมากเขาเริ่มพูดแล้วด้วยค่ะ没有叫大月亮好，那我们现在出发了哈，来介绍一下呢，这艘船名哦，叫日月潭王子号。即将靠岸了，今天的船班十分钟一班船，哦，上下完课了，我们就马上离开，你就要坐下一班的哦。然后呢，末班船是5:30，到码头最后一个位置。那这边呢有四个码头，请你们不要走错地方。哦，我们是2号哦，哦，1、3、4都不要去哦，二号码头的最后一个位置。那我们玄光寺大要下船，随便你们，祝福大家玄光寺码头都可以旅途愉快，观光愉快。谢谢大家的搭乘，谢谢你们，谢谢，谢谢你们的搭乘，谢谢，谢谢你们的搭乘，谢谢，请你们给我掌声，谢谢。好，那我们的意思，拜。เรามาที่จุดแรกแล้วนะคะตรงที่เรียกว่าอะไรสวนกวงฮาร์เบอร์อะไรเนี่ยค่ะแล้วก็มีนี่รูปซันมูนเล็กอะไรแบบนี้ทีนี้พอเรามองมาปุ๊บเนี่ยตรงทางเข้าเป็นซุ้ม
แล้วที่เห็นข้างหลังคือกระไดอีกแล้วเมื่อวานเราก็กระไดไปแล้ว650เมตรจากระดับน้ำทะเลเราจะยังไงดีสี่เราก็ต้องเดินขึ้นอยู่ดีนะต้องเดินขึ้นอยู่ดีคือประเด็นคือเรามีกระเป๋าไงคือมีกระเป๋ากระเป๋ามันไม่หนักเท่าไหร่ไม่หนักเหรอไหนๆเมื่อกี้พูดบอกใบเสพปูดใบเสพปูดทั้งสี่ก็ต้องช่วยทุกคนถือกระเป๋าแต่เดี๋ยวเอาบางอย่างกล้องเครื่องมาให้โหลดมาให้มันก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกล้องผมเอามาถือได้ทั้งหมดโอเคมาถึงวัดแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้าได้หรือไม่อย่างไรยังไงก็เลยคิดว่ายืนแค่ตรงธรณีประตูข้างนอกไม่เข้าไปข้างในละกันก็มาดูที่ป้ายเอานะคะ Scenic View of Sun Moon Lake ก็จะแบบอะไรประมาณนี้นี่คือภาพที่เขาถ่ายฟึบนี่คือภาพของจริงเอาก็คล้ายคลึงอยู่นะอันนี้คือที่ที่เรานั่งเรือมาใช่โอ้ยจามเลยมีพวกละอองเกสรมีความเป็นธรรมชาติสูงสวยอากาศดีวันนี้คืออากาศดีมากเลยนะแม่ถ้าถ่ายใกล้จะเห็นว่าวันนี้แป้งของยายเป็นคราบนี่ก็แอบซ่อนอีกซ่อนทำไมนานละก็ยังไม่ได้กินน้องสีแกะไข่นานมากมันคือไข่ต้มชาจะแกะเมื่อกี้ไหนว่ามันไม่ใช่ไข่ต้มชาใช่มันเหมือนไข่พะโล้เนาะเพราะเนื้อกลิ่นมันคือพะโล้แม่มันใกล้ๆอย่างสี่ดีถ่ายแล้วมันห่างอ๋อยังค่ะนี่ก็ลุ้นไปด้วยว่าเหมือนไข่ไดโนเสาร์เป็นลายๆเพราะทุบมันมาละเอียดมันเลยแบบว่าเวลาแกะแล้วมันแกะเลยยากนิดนึงเป็นการสร้างความตื่นเต้นไงให้แบบว่าต้องลุ้นโอเคดูละโอ้โหยากจังเยื่อไข่ติดไข่มาแล้วไข่อุ่นไหมอุ่นอ่ะกัดสิกัดข้างเออด้านไหนก็ได้สิกัดหัวเลยก็ได้เป็นไข่ร่วมสาบานแบ่งกันกินฟองเดียว13เหรียญกินทุกคนกินทั้งบ้านอร่อยปะนะแม่บาทก็เท่ากับทั้งหมดทั้งหมดนี่เป็นการป้อนให้อาหารยายอาลิปสติกก็ติดว้ายเออติดจริงด้วยแม่ทาลิปสติกของอะไรเนี่ยไม่เคลียวยังไงไม่ใช่ลิปสติกอ๋อลิปมันลิปมันแต่มันมีสีนิดนึงอืมได้เอ้ยรสชาติดีใช่1ฟอง13เหรียญ2ฟอง24แถมคนขายผู้หญิงน่ารักพูดภาษาไทยได้อ้าวเออกลับออกจากเกาะเขาเรียกเกาะภาษาคำจังมิงเย่อะไรเนี่ยสักอย่างเกาะภาษาคำจังอ่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็ขึ้นเรือที่จะไปที่พักไปตรงที่พักจะบอกว่าเรือลำนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ลักชัวรี่เท่าลำเมื่อสักครู่นี้ที่แบบว่าเรานั่งมาแต่ก็ถือว่าใช้ได้ก็แบบว่าเป็นเบาะมีโต๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยฟิกอย่างช่วงกวงเมื่อกี้เราไปช่วงกวงเทมเปิลแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนแรกเรานั่งจากนี่ใช่ไหมแล้วก็มาลงตรงนี้ช่วงกวงเทมเปิลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาตรงนี้เพื่อจะไปที่พักอิตาเถาโอเคเอาวันเมื่อกี้เราลงเรือจากตรงนี้นะคะเสร็จแล้วหูดูวิวดีแล้วตรงนี้ที่อยากจะให้ดูก็คือว่าพอเราเดินขึ้นจากเพียร์เนี้ยมันก็จะเข้าไปตรงเมืองแล้วโรงแรมเราก็จะอยู่ตรงโซนเนี้ยค่ะแล้วตรงนั้นคือกระเช้าเดี๋ยวจะซูมให้ดู
ซูมแล้วก็ยังไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่พอดีมันเป็นโกโปรตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็นเส้นๆตรงนี้ก็คือว่ามันรวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราซื้อมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช่เดี๋ยวไปถ่ายใกล้เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาอะไรทานแล้วเพราะเขาบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยอาหารอร่อยกว่าที่ตรงที่ลงบัสมาโอ้ my god กล้องเปิดติดเมื่อกี้ตกใจมากเพราะว่าพิมใส่แบตเตอรี่ลงไปแล้วใส่กลับด้านแล้วมันเอามือดึงไม่ออกปะโกว่าดีนะที่อยู่ที่โรงแรมแล้วเขาก็มีอุปกรณ์แล้วก็เอาครีมหนีบออกมาตอนนี้ค่ะเราก็เดินแล้วนะคะคือโรงแรมพิมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็อยู่หน้าเพียเลยคือเรียกว่าอยู่หน้าน้ำเลยค่ะเป็นแบบว่าเลควิวนะคะแล้วพอเดินเข้ามาซอยข้างๆโรงแรมก็เป็นซอยที่แฮปปี้นิ่งที่สุดคนเยอะสุดมี 7-Eleven มีร้านไอติมมีร้านอาหารตอนนี้คือหิวต้องการอาหารแม่ไม่ค่อยหิวใช่ป่ะทำไมแม่ไม่ค่อยหิวน้องสิหิวป่ะนี่ไงไส้กรอกไส้กรอกที่เรากินในเซเว่นเมื่อกี้มันก็คือกุนเชียงบ้านเราอยากมาลองแบบที่เป็นร้านไหมใช่ตอนนี้คืออยากลองแอปเปิลบานาน่าที่นี่ก็มีปลัดขีดขายนะเธอเอามาจากเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยแน่เลยเฮ้ยปลัดขีดจริงๆนี่ค่ะแล้วก็มีผลไม้ขายมีปลามีหมูมีหมาพุดเดิ้ลมีปลามีหมูตรงนู้นแล้วมีหมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีซอยย่อยซอยแยกโอ้ได้ค่ะได้ค่ะนี่มีเซเว่นอีเลฟเว่นขนาดใหญ่มีข้าวด้วยอ่ะขายแบบข้าวหน้าหมูทอดอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเมืองนี้ต้องมีอะไรกับนกฮูกแน่เลยเห็นนกฮูกทุกอย่างเลยกระป๋องกระเป๋าแล้วก็เป็นลายนกฮูกร้านนี้ดูคนเยอะนะนี่มีนกพิราบทอดหรืออะไรดูไม่ออกอะไรอ่ะแม่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยค่ะปีกไก่ยัดปีกไก่ยัดปีกไก่ยัดไส้แล้วก็นี่มีชาฟอร์ทีสงสัยที่นี่ไม่ค่อยฮิตชาไข่มุกเท่าไหร่อันนี้อะไรอ่ะเต้าหู้ซัมติงมีเนื้อสัตว์มีปูเต้าหู้หน้าปูตรงนั้นมีหมาอีกแล้วค่ะมีปักที่นี่ก็ดีนะเขาเลี้ยงสัตว์กันนะมีชาทุกหนทุกแห่งชาซ้ายชาขวาแล้วก็มีติ่มซำฮ่องกงสไตล์เผื่ออยากกินติ่มซำนี่ไงมีหมูข้าวหน้าหมูอันนี้แหละที่เขาบอกว่าอร่อยใช่ไหมที่เขาบอกว่าต้องกินน่ะรูปแบบนี้เลยที่วันนั้นเปิดอ่ะกินไม่ใช่ไม่ใช่เลยหมายถึงว่าไข่พะโล้ข้าวหมูพะโล้เห็นไหมคนขายภาษาไทยได้กินไหมเอามาลองไหมลองดูค่ะใช้ได้ไม่แดงขนาดนี้เพราะว่ากินเผ็ดมานะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยแวะทานข้าวคุณแม่ที่ร้านเอ็กเพรสสไตล์ติ่มซำร้านชื่อเอ็กเพรสสไตล์ติ่มซำสี่เมื่อกี้นี่สี่บอกว่าจะถ่ายชื่อร้านไว้เพราะว่าร้านนี้อาหารอร่อยใช้ได้ไม่รู้อ่ะอาจจะไม่เป็นไรถ่ายรูปไปก่อนเออร้านนี้โอเคเลยเปิด 11:00 น. ถึง 2:30 น.ที่เมนูเด็ดก็คืออันนี้ค่ะ Braised Pork on Rice ก็คือเหมือนกับหมูพะโล้แต่รสชาติไม่เหมือนพะโล้บ้านเราเท่าไหร่นะแตกต่างนิดหน่อยจะมีความแบบเหมือนหวานนิดนึงตอนนี้ก็ถึงเวลาแห่งชานมไข่มุกเพราะว่าเราเผ็ดจนปากแดงขนาดนี้เราต้องหาอะไรมาดับร้อนอันนี้น้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยที่นี่รสชาติเหมือนน้ำอ้อยที่เมืองไทยเลยแก้วละ50บาทไม่ใส่น้ำแข็งด้วยแล้วเราก็เดินมาจนตรงร้านที่เป็นร้านชานมไข่มุกแต่มีรูปกบซ้อนกบซ้อนกบแล้วเราก็ไปเห็นรูปนี้ข้างบนที่เป็นรูปชาไข่มุกเห็นปะคือมันเป็นชาไข่มุกที่แบบว่าทั้งแก้วมีแต่ไข่มุกเราก็เลยจะลองสั่งว่ามันออกมาเป็นไงใช่น่าจะ yes ไม่有ไม่有ไม่มี sorry ใช่这个加奶好喝อะไรอ่ะเป็นอย่างอื่นเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆแม่ลองดมมันคืออะไรเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะแบบนมแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยทําไมอ่ะงั้นยังไม่เอา no จ้ะ thank youอดเลยแล้วก็ภาษาจะพิสูจน์ซะหน่อยว่าแบบของเขาออกมาจะไข่มุกเต็มแก้วมีเด็กนักเรียนนะคะนี่คือเขามาทัศนศึกษาหรือว่าเขาเรียนคีบยังไงเอออันนี้จะคีบอย่างเป่าผมเดี๋ยวคีบที่เป่าผมเออจริงแล้วเนี่ยคีบเป็นกล่องเลยเนี่ยไอ้สกิลยังไงเดี๋ยวจะคีบกล่องอย่างนี้ขึ้นมาได้ต้องลองไงมันสามารถเหรออย่าเลยสิว่าอย่างไงก็จุ้งชัวจุ้งชัว
ไอ้กล่องน้ำเงินไอ้หมาก็เดินผ่านเลยกระแทกขาเลยนะคะกล่องเทาๆนั่นอาจจะพอเขี่ยลงมาได้ก็ได้นะอยากคนจะกล่องหรออยากเลยอยากลองไหมไม่เอาไม่ค่อยโดนไม่ค่อยอินกับอะไรพวกนี้เท่าไหร่ใช่นี่มีมอนสเตอร์เด็กๆเล่นกันตึมเลยอ่ะแถมทุบตู้ด้วยนะคะเมื่อกี้ดังปึ้งนี่คือแบบแอบทุบตู้ตลกดิแบบคงโมโหเล่นหลายครั้งแล้วไม่ได้ถึงเล่นสักทีทุบก่อนยังไม่ทันหยอดเหรียญเลยเอาจริงเหรอเอาเหรอตายละพามาดูอะไรสวยๆตอนนี้เราอยู่ตรงเส้นทางที่เรียกว่า Scenic Route ที่จะเดินจากตรงตัวเมืองค่ะไปตรงนั้นคือเป็นสเตชันเพื่อที่จะขึ้นเจ้าตัวกระเช้าขึ้นไปข้างบนแล้วข้างบนเขาจะเรียกว่ามันเป็นวิลเลจอะไรสักอย่างอย่างสี่กับสวนสนุกซึ่งสวนสนุกเขาพิมก็แบบสวนสนุกอะไรตอนที่ซื้อบัตรเขาก็บอกว่าเป็นพวกแบบโรลเลอร์โคสเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนั้นกันเพื่อจะดูว่าสเก็ตดูการขึ้นลงอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไอ้ตรงที่เที่ยวมันมีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะลมรื่นมากตรงนี้คือดีตรงนี้คือแบบ25องศาสบายสบายเหงื่อแตกกระฉูดเพราะว่าเมื่อกี้เดินตากแดดมาแต่ตอนนี้คือดีมากนี่เคเบิลคาร์น่าจะนั่งไม่นานมากนะคะน่าจะแบบแป๊บๆสูงเหมือนกันเดินคงไม่ไหวนั่งเคเบิลคาร์คือเวิร์กสุดป่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันก่อนเพราะว่าวันนี้มันเหลือเวลาไม่เท่าไหร่เองถ้าเกิดขึ้นตอนนี้แป๊บเดียวก็ต้องลงแล้วเราก็เลยจะไปเที่ยวจุดอื่นกันก่อนยังจำไม่ได้ชื่อไม่ได้เลยว่าที่เราจะไปเที่ยวมันชื่ออะไรเตือนค่ะที่ขึ้นรถรึบชาเจ้านี้ชื่อว่าร้านไทนี่ชาหรือเปล่าไทนี่ไม่มีชื่อตัวนี้เป็นร้านที่มีป้ายว่าบับเบิ้ลทีนาค่ะชื่อไทนี่ชาจริงๆไทนี่ชาร้านนี้คือชาดีมากแล้วก็ชานมไข่มุกอร่อยแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งอยู่ด้านหน้าร้านแบบ people watch คนเดินไปเดินมาขำๆเมื่อกี้เนี้ยเราไปที่ตรงกระเช้ากันมาแล้วไปสำรวจพื้นที่ว่ามันอะไรยังไงปรากฏว่าถ้าขึ้นกระเช้าเนี่ยมันลงได้สุดท้ายตอนประมาณ 3:30 หรือ 4:00 นะสิเขาให้ลงประมาณเขาบอกว่า15นาทีก่อน 4:00 ก็คือ3:45เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าเราไปถึงตรงนั้นก็3:00แล้วถ้าเกิดเราจะถ้าเราจะขึ้นไปเราก็ยังไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรเลยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเรายังไม่ขึ้นดีกว่าขึ้นพรุ่งนี้เอาเราก็เลยเดินไปเราก็ไปขึ้นรถบัสย้อนกลับไปตรงท่าทางซัมจังอีกครั้งอีกเอาเข้าไปอะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็คือทุกครั้งที่เราไม่รู้แล้วก็นี่ยังงงแล้วซีก็บอกเออแล้วถ้าเกิดอย่างวันนี้เนี่ยเรานั่งเรือมาแล้วอ่ะแล้วทีนี้เรือเขาใช้วิธีการสแตมป์นี่กลายเป็นว่าเราพรุ่งนี้เราจะยังขึ้นเรือได้ไหมพี่ก็เลยสงสัยหรือว่าเขาถ้าพรุ่งนี้เขาอาจจะเอาตรงนี้เลยป่ะเขาดึงตรงนี้ไปแล้วไงได้ป่ะล่ะไม่รู้เพราะว่าข้างหลังจีนหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เราคุยกับเคาน์เตอร์ไหนเคาน์เตอร์ตอนที่เราไอ้นั่นไงนันโถที่เราซื้อ access ทั้งหมดเนี่ยหรออ๋อเขาบอก going coming back ทำไมอ่ะแล้วก็อาจจะโชว์นี้เขาดูนะว่าเรามีอันนี้ใช่เขาก็เห็นเขาฉีกใช่เพราะเขาฉีกขั้วตรงนี้ไปเหลือนี้ไม่ให้เราโอเคถ้าเกิดว่าสมมติเกิดมันไม่ได้จริงก็คือก็ซื้อตั๋วนั่งก็ซื้อตั๋วนั่งกลับไปใช่ก็เท่านั้นแหละนี่ไงแต่เขาที่มีนี่ไงฉุยเหออะไรเนี่ยที่ให้เราฉุยเหอเชียงเชียงซานฉุยเหองงมากเอาจริงคือตอนนี้คือแบบว่าดูแผนที่ยังงงสมองไม่ทำงานเบลอหมดคืนนี้กินอะไรอ่ะแม่ฟรีมองไปตามตัวข้าวตลอดจ้ะเอาจริงคือตอนนี้ทุกคนหมดแรงคุณแม่ก็ปวดขามากบอกแล้วว่าให้เพิ่มความสดความชันเวลาเดินไอเครื่องเดินน่ะต้องกลับไปฝึกใหม่นะเดี๋ยวทริปหน้าเราไปเกาหลีกันนะคะเดือนกุมภาเกาหลีเดือนกุมภาสูงองศามันจะหนาวมากพูดเรินกินชาไข่มุกของเราต่อไปเจ้านี้อร่อยควรอย่างยิ่งแก้วนี้ประมาณเมื่อกี้2แก้ว169และแก้วละ80 บาทนะแพงแต่อร่อย
ฮูเล่เมื่อกี้ก็กินชานมกินอะไรแต่มีอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพาเดินกลับมาตรงที่ริมน้ำซึ่งอันนี้คือท่าเรือที่เรานั่งเรือจากอีกฟากหนึ่งตอนที่เราลงรถบัสมาลงมาขึ้นตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วนี่ค่ะโรงแรมที่พิมอยู่ตึกนี้เลยคือแบบแล้วคืนนี้ห้องที่นอนเนี่ยก็อยู่ด้านหน้าเลยด้วยคือเรียกว่าคืนนี้เนี่ยนอนดูวิวน้ำแล้วอยู่แบบริมทะเลเลยนะคะไอ้ริมทะเลสาบนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่าเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรกินเลยอ่ะร้านอาหารน้อยเลยน้อยแล้วก็รู้สึกถึงความไม่หลากหลายของอาหารเนาะแม่น้อยมากแต่เมื่อกี้เราได้ลองกินในนี้กันไปแล้วมันคือกล้วยแอปเปิ้ลเขาเรียกว่าแอปเปิ้ลบานาน่ามันจะเป็นกล้วยที่เปลือกสีออกแดงๆหน่อยนึงรสชาติก็จะคล้ายๆกล้วยที่มีรสฉีดรสแอปเปิ้ลใส่เข้าไปนะคะมันจะสุกๆหน่อยกำลังดีแล้ววันนี้เลยได้ลองชิมแล้วก็มีร้านชานมไข่มุกตรงฝั่งนู้นชื่อว่าร้านไทนี่ทีอร่อยชาดีเลิศไข่มุกอร่อยอันนี้ต้องให้แก้วประมาณ80บาทยอมแล้วตอนนี้นี่อากาศน่าจะสัก22ได้นะแม่ตอนนี้เนาะซึ่งมันเพิ่งจะแบบ 5:30 นแล้วมันมืดขนาดเนี้ยค่ะ5:30มืดระดับนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาสำรวจราคาเรือเป็ดไว้แล้วเรือเป็ด40นาที300แล้วก็เปิดให้บริการตรงนี้เป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์เรือเป็ดเซอร์วิสเซ็นเตอร์เริ่มให้บริการตั้งแต่8:30ถึง5:30เพราะนั้นวันนี้เนี่ยด้วยความที่เราไปตรงกระเช้ามาเพื่อสำรวจเรารู้สึกยังไม่พร้อมที่จะปั่นคืนนี้เราก็เลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปั่นพรุ่งนี้เช้ารีบกินข้าวเช้าแล้วก็มาปั่นเรือเป็ดก่อนที่จะขึ้นไปขึ้นกระเช้าเพื่อไปเมืองเขาเรียกอะไรนะแม่เมืองชนเผ่าอะไรที่มันเป็นแบบธีมพาร์กอะสิออริจินอะออริจินอลอะไรเนี่ยนะคะสรุปคืนนี้ยังไงจะกินอะไร มันยากมากเลยอะร้านอาหารโรงแรมเราเลยใช่ไหมนี่คิดดูแล้วกันเดินมาจนทั่วแล้วอะก็คือยังไม่มีอะไรตอนแรกคิดว่าถ้าไม่มีอะไรจริงๆสงสัยต้องกินมาม่าในเซเว่นเลยนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรเลยจริงๆเดี๋ยวจะกินมาม่าเซเว่นนะเป็นการตัดสินใจที่ดีไปเดินดูกัน